อรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันนี้ที่เชียงรายนะคะเช้านี้เราจะพาทุกคนไปที่น้ำพุร้อนโป่งพระบาทนะคะน้ำพุร้อนโป่งพระบาทนี่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดูนะคะอำเภอเมืองห่างจากในตัวเมืองประมาณ8กิโลเมตรนะคะบรรยากาศช่วงเช้านี่นะคะผู้คนยังไม่เยอะเรามาดูบรรยากาศทั่วไปนะคะวันนี้อุณหภูมิของน้ำพุร้อนวัดได้ที่ 51.3 องศานะคะทุกคนส่วนใหญ่ในช่วงเช้าเนี่ยนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะจะเป็นคนในพื้นที่นะคะจะมาออกกำลังกายแล้วก็มาแช่เท้ากันนะคะวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาทักทายด้วยส่วนของการแช่เท้าก็จะแบ่งเป็น3โซนนะคะตรงนี้เป็นโซนแรกนะคะตรงนี้เป็นโซนที่น้ำร้อนที่สุดนะคะมันจะออกมาจากบ่อแล้วก็พักน้ำอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ถัดไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนกลางตรงนี้จะมีที่นั่งแช่เท้านะคะถ้าเป็นวันปกติช่วงเย็นเนี่ยคนจะเยอะมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่หลังจากเลิกงานแล้วเขาก็มาผ่อนคลายตรงนี้นะคะส่วนข้างล่างตรงนี้จะเป็นน้ำอุ่นนะคะไม่ได้ร้อนจัดแล้วตอนเย็นจะมีเด็กๆมาว่ายเล่นแถวนี้จำนวนเยอะมากขอแนะนำนะคะจุดนี้เป็นจุดที่ลวกไข่นะคะทางสำนักงานเทศบาลนะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาลวกไข่แล้วก็จัดจำหน่ายในราคา3ฟอง20บาทนะคะไม่แพงเลยนะคะเป็นไข่ออนเซ็นนะคะแล้วตอนนี้เรามาดูที่แช่ตัวกันนะคะสำหรับพื้นที่แช่ตัวเราก็มีอยู่2โซนโซนแรกก็คือเป็นห้องรวมนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องรวมกันนะคะมีค่าบริการในการแช่ห้องรวมนะคะ20บาทตรงนี้จะเป็นเหมือนสระว่ายน้ำขนาดย่อมนะคะแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกในการแช่รวมในบ่อรวมนะคะก็สามารถที่จะไปแช่เดี่ยวได้ในห้องเดี่ยวค่ะก็จะมีค่าบริการนะคะ1คน50บาท2คน80บาท3คน120บาทนะคะพอเราเดินเข้าไปก็จะมีเคาน์เตอร์นะคะให้เราไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะสแตนบายอยู่ตรงนั้นและตรงจุดนี้ก็จะมีไข่ลวกขายนั่นเองค่ะรูปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะคะที่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายรูปข้างในให้ทุกคนได้เห็นกันค่ะหลังจากที่เราได้แช่ตัวแช่เท้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะทางน้ำพุร้อนก็มีบริการอีกอย่างหนึ่งก็คือนวดแผนโบราณนะคะสำหรับนวดแผนโบราณราคาก็ไม่แพงนะคะคิดเป็นชั่วโมงนะคะอัตราก็ตามนี้เลยค่ะนวดตัวชั่วโมงละ150บาทนวดน้ำมัน250บาทนวดเท้า150บาทเองนะคะถัดออกมาข้างๆนะคะเป็นพื้นที่สำหรับรอนวดนะคะที่ใครที่มารอคิวก็มานั่งรอบริเวณนี้ได้นะคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งทางโน้นนะคะตามมาเลยค่ะสำหรับฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ออกกำลังกายนะคะทุกเย็นนะคะก็จะมีนักศึกษาชาวบ้านประชาชนนะคะก็จะมาวิ่งออกกำลังกายกันรอบๆบริเวณสระน้ำตรงนี้นะคะครบวงจรมากเลยนะคะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใครได้มาเชียงรายนะคะอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะน้ำพุร้อนโป่งพระบาทอยู่ที่ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ